เดี๋ยวผมรีวิวกันนะโชว์ก็จะมีคนอื่นมาแซวอีกว่าโอ้โหพอนักเตะแมนยูนี่รีวิวจังเลยนะฮะไม่รีวิวทีมอื่นบ้างเลยสงสัยรอบนี้ต้องไม่รีวิวกันนะโชว์แล้วมั้งกันนะโชว์ผมเปิดไปแล้วนะครับผมเปิดกับไอ้นี้ฟูลแมนยูไปแล้วนะครับผมรอบนี้เป็นสายทีมพ่อขอฟิลโกลเด้นละกันนะครับมีบูสเตอร์ด้วยสวยๆเป็นโฟร์เพลเยอร์ยืนกลางรุกจะแจ่มจะแค่ไหนไปพี่มาลีครับเสื้อสีฟ้า47ครับ47มาเลยจ้าโฟร์เด้นจ้าแมตช์นี้น่าจะจบนะครับผมสวัสดีทุกคนครับผมตอนนี้เรากำลังจะเข้าซีรีส์ของไอดีไก่สามไก่แล้วกันนะครับผมขอเสียงเกมนิดนึงอันนี้น่าจะเป็นแมตช์สุดท้ายแล้วผมเข้ามาเก็บอีเวนต์นะครับผมเริ่มต้นที่ซีรีส์ไอดีไก่นี่มาก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ก็น่าจะครบแล้วเนาะใช้โมเดลของลิเวอร์พูลครับเพราะว่าวันนี้คลิปนี้นะครับผมอยากได้ฟิลโฟเดนเกี่ยวกันไหมเนี่ยเอาจอหายอีกแล้วขยับตัวไม่ได้เลยครับเนี่ยมาละมาละโอเคแพ็กวันจันทร์เนี่ยจะเป็น2แพ็กเนาะก็คือแพ็กพาร์ทเนอร์ของอินเตอร์มิลานนะครับวันจันทร์ที่ผ่านมาก็จะเป็น AC มิลานใช่ไหมก็เดี๋ยวจะเป็นแพ็กคล้ายๆกันก็คือเป็นแพ็กพาร์ทเนอร์มีการ์ด3การ์ดที่เป็น Epic Big Time นะครับผมวันจันทร์นะครับแล้วก็จะมีแพ็กกองหน้าของสเปนิสลีกกองหน้าของลาลิก้ามาพร้อมกันด้วยนะครับผมแต่ว่าก่อนจะถึงวันนั้นนะครับเราก็มาดูกันก่อนนะครับว่าแพ็กเขียวรอบนี้เนี่ยมีตัวไหนน่าเล่นน่าสนใจหรือเปล่าผมเนี่ยกำลังจะรีวิวฟิลโฟเดนนะครับผมแต่ว่าผมยังเปิดไม่ได้นะผมก็เลยจะลองเปิดตามล่าใน ID ไก่ทั้ง3 ID กันนะครับซึ่งทั้ง3 ID เนี่ยมันก็มีความอยากได้ต่างกันไปนะครับผมเริ่มต้นด้วย ID นี้นะครับผมเป็น ID ไก่เนมานะฮะเดี๋ยวให้ดูทีมนิดนึงนะครับผมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าID ไก่เนมานี่คือมันเป็น ID ที่เล่นตั้งแต่แรกเลยนะครับเป็นสายฟรี 100% ตั้งแต่แรกเลยซึ่งแต่ละตัวแต่ละตำแหน่งมันก็ลงตัวแล้วนะครับผมกลางรุกปีกซ้ายปีกขวากองหน้าแบ็คกองหลังประตูคือถ้าอยากได้จริงๆก็คงเป็นประตูนะครับผมก็คงต้องหาตัวมาแทนดาบิด DKR นะครับเหลือสัญญาอีก100วันนะก็ค่อยว่ากันนะครับประตูวันนี้ก็ถ้าถามว่าอยากได้ใครมาลองก็คงเป็นฟิลโฟเดนนะครับแต่ก็ไม่ได้อยากได้เป็นตัวหลักนะว่าโฟเดนลังนี้ตัน98นะครับตัวที่เหลือของผมเนี่ยที่เป็นกลางลูกกับปีกเนี่ยก็เป็นตัวที่ตัน100บวกหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากได้โฟเดนแหละครับผมรับทองมี 2,600 แล้วนะครับเก็บไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมยังไม่ใช้ทองอะไรในตอนนี้มากนักนะครับผมไม่ใช้เลยแหละนะสำหรับไอดีไก่นี้มาก็รอเนมาบิ๊กไทม์บูสเตอร์ทีเดียวไหม ขนาดนั้นเลยเปล่าล่ะโอเคมาเปิดกันดีกว่านะครับผมการ์ดเขียวเพราะฉะนั้นเราจะเปิดแค่เปิดฟรีอย่างเดียวนะครับเปิดฟรีก็ลุ้นครั้งเดียวรอบเดียวไปเลยนะครับสำหรับไอดีไก่นี้มาก็ถ้าได้โฟเดนก็จะรีวิวในไอดีนั้นๆไปเลยนะครับผมอยากได้โฟเดนมากที่สุดนะครับผมสำหรับรอบนี้เพราะว่าการ์นาโชผมเปิดไปแล้วนะครับผมเปิดกับไอดีฟูลแมนยูไปแล้วนะครับผมรอบนี้เป็นสายฟรีก็ขอฟิลโฟเดนละกันนะครับมีบูสเตอร์ด้วยสวยๆเป็นโฮเพลเยอร์ยืนกลางรุกจะแจ่มสักแค่ไหนไปพรีเมียร์ลีกครับเสื้อสีฟ้า47ครับ47มาเลยจ้าโฟเดนจ้าสีฟ้าป่ะล่ะฮึบนั่นไงลีกเอิงมาแล้วเซนซีโอโอ้โหหล่อเลยได้ไปจากมาลีกนี่หล่อเลยนะแต่แพ็คนี้ไม่มีตัว4ดาวไม่มีตัวต่ำกว่า5ดาวเลยนะครับผมไม่ไปได้เก็บไว้ก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะคือตอนนี้ ID เนมาผมอ่ะมันกลายเป็นว่าเป็น ID ที่เราต้องการตัวท็อปแบบตัวแบบ100บวกมาเติมเต็มแล้วนะครับผมเวลาเปิดแบบการ์ดเขียวนี้ก็ไม่ค่อยแบบลุ้นอะไรมากนักยกเว้นตัวที่แบบเอามาเล่นเอาอรรถรสนะครับผมเพราะว่ามันมีตัวที่เป็นบิ๊กไทม์โชว์ไทม์บวก100บวกอยู่แล้วนะครับผมก็ถ้าอยากได้ก็คงเป็นประตูเลยเนาะเติมเต็มนะครับเนี่ยเราตัวสำรองอะไรก็มีดีแล้วนะครับเนี่ยไม่ได้เติมเลยสักบาทนะเดี๋ยว 2,600 ทองนี้เก็บไปเรื่อยๆเก็บไว้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวอาจจะดูก่อนว่าอะไรจะมากว่ากันนะครับผมระหว่างลูมินิเก้นะฮะลูมินิเก้กับเนมาเนมานี่เป็นถ้าจะเอามาแทนเนมาตัวนี้นะก็ต้องเป็นเนมาบิ๊กไทม์บูสเตอร์เลยเราจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนเราจะต้องไม่หยุด ID เส้นทางการเดินทางของ ID ไก่เนมาไงถูกไหม
ถ้าเกิดว่าผมเปิดไม่ได้สมมติว่าเนมาร์บิ๊กไทม์บูสเตอร์มานะแล้วมันตัน104 105มันก็จะต้องเก่งกว่าเนมาร์บิ๊กไทม์ที่ไม่มีบูสเตอร์ตัวเก่าที่ผมมีอยู่ตอนนี้ใช่ปะทีนี้เส้นทางการเดินทางของไอ้ดีไก่เนมาร์ตัวนี้มันก็ต้องแบบโอชะงักชะงันแล้วว่าจะเอายังไงดีนะครับผมเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีเนมาร์ที่เก่งกว่าตัวนี้นะผมก็ต้องลังเลแล้วอุ้ยเหลือสัญญา86วันเท่านั้นเองฮะถ้าเกิดว่าจะเดินต่อไปเนี่ยเราก็ต้องต่อสัญญาต่อสัญญานี้ก็น่าประมาณ 6-200,000 กว่า GP นะครับแต่ไอเทมต่อสัญญาผมก็มีเก็บไว้ถ้าเป็นแบบ10วัน62ชิ้น62ชิ้นเนี่ยก็600โอ้2ปี2ปีถ้าเกิดว่าผมเอาตั๋วต่อสัญญาเนี่ยต่อสัญญาให้เก็บเนมาร์ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะใช้เวลาเล่นได้อีก2ปีเลยนะครับผมถ้าเราไม่คำนึงว่าเราไม่สนใจว่ามันจะมีเนมาร์การ์ดอื่นที่เก่งกว่านี้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดผมยังใช้เนมาร์ร่างนี้เดินทางต่อไปอยู่เนี่ยผมเล่นได้อีก2ปีเลยนะอันนี้ไม่รวม GP นะใช้แค่ตั๋วต่อสัญญา10วันใช่ป่ะ10วัน62ชิ้น62ชิ้นก็620วันแบบต่อให้เนมาร์คนเดียวเลยนะฮะไม่ต้องต่อให้ตัวอื่นเลยสมมติว่าตัวอื่นหมดสัญญาไปก็ช่างมันนะครับผมต่อสัญญาให้กับเนมาร์ตัวเดียวไปเลยนะเอ้ยน่าเข้าท่าดีกว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันในอนาคตนะเราก็ต้องมีแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับอ่ะอันนี้คือ ID ไก่เนมาร์นะครับผมเราไปต่อที่ ID ไก่คริสเตียโน่เฮ้ยเอาเมสซี่ก่อนแล้วกันนะครับไปเรามาต่อกันที่ ID ไก่ลีโอเนลเมสซี่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละ ID เนี่ยเป็น EP ที่เท่าไหร่แล้วนะครับเดี๋ยวใส่ในหน้าปกแล้วกันนะครับผมอ่ะตอนนี้เมสซี่มีอยู่ 1,50060ทองนะครับแล้วก็ของในของกล่องฝันอีกโอ้โหหลาย10ชิ้นเลยนะครับกดรับทั้งหมดเลยก็จะเป็น 1,660 ทองนะครับผมเก็บไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับยังไม่มีตัวที่โดนใจที่จะเปิดตามล่าสำหรับ ID ไก่ทั้ง3 ID นี้นะครับผม ID ไก่เมสซี่นะครับก็เล่นที่หลังเนมาร์นะครับแต่ก็เล่นก่อนโรนัลโดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวอยู่พอสมควรแล้วนะครับผมแต่ก็ยังขาดอยู่บางตำแหน่งที่ต้องการนะครับอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นทีมที่เก็บอีเวนต์นะทีมหลักจะเป็นทีมนี้โอเคทีมหลักก็จะเป็นทีมนี้นะครับผมยังใช้แผน4141อยู่สำหรับไอดีไก่เมสซี่นะครับแต่ยังขาดหน้าเป้าอยู่จริงๆผมใช้แบบนี้นะครับก็ยังขาดหน้าเป้าอยู่นะครับหน้าเป้าผมใช้โรนัลโดอยู่นี่หว่าโรนัลโดร่างนี้นะฮะก็ยังไม่ค่อยเพอร์เฟคหรอกนะแต่ว่าแค่นี้ก็เล่นได้โอเคแล้วนะครับถ้าเกิดได้โฟเดนมาได้โฟเดนมายืนปีกต่ำฝั่งขวาได้มั้ยถ้าได้โฟเดนมายืนแทนกอร์ดอนได้มั้ยยืนปีกต่ำฝั่งขวานะครับผมไม่แน่ใจผมจำไม่ได้เดี๋ยวขอดูนิดนึงว่าโคเดนล่างนี้ยืนปีกต่ำฝั่งขวาได้ไหมถ้าได้นี่แจ๋งนะครับเฮ้ยยืนไม่ได้ว่ะยืนได้แต่ปีกต่ำฝั่งซ้ายว่ะโอ้ยเสียดายยืนได้แต่ปีกสูงไม่เป็นไรถ้าได้จริงๆอ่ะจะต้องเปลี่ยนแผนนะครับเอาเมสซี่ไปเล่นเป็นปีกไหมโคเดนมาเล่นเป็นกลางรุกดูเลยจะเป็นยังไงเอาให้ได้ก่อนเถอะเอาให้ได้ก่อนเถอะนะโอเคไปครับไอดีไก่เลียวเนี่ยเมสซี่ครับขอต้อนรับสู่เจ้าชายปาติบอยฟิวฟอเดนตุนตั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 นใส่เอฟเฟคเอ็ดเลยตึง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 สีฟ้าโอ้โหดีมาโก้ไม่ได้ใกล้เคียงเลยพรีเมียร์ลีกที่มีตั้ง5ตัวในแพ็คนี้นะฮะไม่ได้ใกล้เคียงไม่มาพรีเมียร์ลีกเลยดีมาโก้ตัวนี้ก็เอาไว้เปิดหม่งได้นะจริงตัวนี้ใช้งานได้นะครับเอาไว้แบบเป็นตัวสำรองได้แล้วก็เวลาที่เราเล่นแผนแบบเปิดหม่งกิมมิ่งเนาะก็เอาดีมาโก้มาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัดของซ้ายเป็นคอร์สสปิริตได้นะครับนี่เปิดแม่นไหมล่างเนี้ยล็อบเทสฟาส89ยังไม่รวมบูสต์นะยังไม่รวมบูสต์นะฮะมีพินพอยต์อยู่แล้วนะครับผมหน้าใส่ตัวสำรองไว้ฮะขอใส่ช่องตัวสำรองไว้ดีกว่าเผื่อยามจำเป็นยามคับขันเปลี่ยนแท็กติกเล่นเป็นเปิดหม่งเกมมิ่งเลยเงี้ยนะยืนแทนตัวนี้ดีกว่าเน่97นะใส่ทีมละ97นะครับดูค่าพลังไม่เยอะนะแต่ว่ามันเปิดแม่นนะครับยิ่งถ้าเกิดเปิดให้โรนโดผมไม่แจ่มเลยนะเดี๋ยวไว้ตามล่าทองดีกว่าครับผมอ่ะไอดีไก่เลียวนี้เมสซี่ครับผมโฟเดนก็ยังไม่ได้ขอยิงจุดโทษนิดนึงจะได้โฟเดนไหมอยากให้รีวิวกันไหมโฟเดนนะผมว่าบางคนเนี่ยมีร่างเก่าๆอยู่แล้วนะครับแต่ร่างเนี้ยผมสนใจตรงที่ว่าเป็นโฮเพเยอร์ที่ยืนกลางลุกได้จริงๆก็ยืนกลางลุกได้ร่างอื่นก็อาจจะมีแต่ว่าอันนี้คือผมอยากลองไงผมอยากลองโฟเดนโฮเพเยอร์นะครับดูซิว่าจะเก่งแค่ไหนนะ98ติดใจติดเท้าติดมือติดนิ้วดีหรือเปล่าปะไป ID สุดท้ายนะครับผม3ไก่ของคลิปนี้นะครับผมไปจบที่ ID ไก่ของคริสเตียโนโรนัลโดครับมาสุดท้ายครับผมไอดีไก่คริสเตียโนโรนัลโดมีอยู่1,500ทองกับในของ
ขวัญอีก100ทองก็เป็น 1,600 ทอง GP 2.8 นะครับทีมตอนนี้ผมใช้แผนเปลี่ยนแล้วนะผมใช้เป็น4-1-2-3แบบนี้นะครับก็ถือว่าเล่นแล้วโอเคนะยืนได้โอเคแต่มันอาจจะไม่ได้แบบเหมือนกับแผนเก่าที่มันปีกยืนต่ำกว่านี้นิดนึงนะฮะแต่ก็ยืนได้นะครับต่อบอลยาวกว่าเดิมนิดนึงนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีในระดับนึงแต่ก็ต้องรอแผนเมตาต่อไปนะครับผมยืนต่ำกว่านี้นิดนึงจะจับยืนประมาณเนี้ยจับเลยนะครับเนี่ยปีกยืนกระชับเข้ามาอีกหน่อยเพราะว่าผมเป็นคนชอบต่อบอลสั้นนะครับเวลาโยนยาวหรือผมไม่ชอบผมชอบเคาะบอลสั้นๆเป็นติ๊กกี้กระต้าอะไรเงี้ยเป็นติ๊กกี้ติ๊กต็อกอะไรเงี้ยนะโอเคถ้าได้โฟเรนมานะฮะอาจจะต้องยืนมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับผมนี่ยืนคู่กับกิสมันไปเลยมั้ยกิสมันตัวนี้ก็โฮเพเยอร์ใช่ป่ะอาจจะยืนคู่กับกิสมันเท้าซ้ายเท้าขวาเลยนะแจ่มเลยนะฝันอีกแล้วฝันทุกทีเอ้ยกิสมันก็เท้าซ้ายนี่ว่ะฝันทุกทีก็ไม่เคยเปิดได้จักกะทีขอหน่อยนะครับยิงจุดโทษก่อนขอยิงจุดโทษก่อนแล้วกันนะครับเอาเลิกเอาชัยให้สวยๆหน่อยนะครับไปตรงตัวครับเดี๋ยวประตูมันกระโดดหลบเองนั่นแหละครับผมแม่โอเคคาสโตโรเฮ้ยเหมือนจะได้ทองแล้วนะเนี่ยเหมือนจะได้ทองแล้วนะรอบนี้100ทองปะอ๋อยังไม่ถึงรอบหน้าเพราะว่าไอดีไก่โดโดผมเล่นผมปั้นที่หลังนะปั้นที่หลังเพื่อนเลยนะครับอันนี้เป็นไอดีญี่ปุ่นด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวผมขอดูกิจกรรมแป๊บหนึ่งนะอันนี้เป็นไอดีญี่ปุ่นใช่ไหมถ้าเป็นไอตัวไอดีญี่ปุ่นก็มีขายนะเห็นบางคนคอมเมนต์บอกว่าไอดีญี่ปุ่นไม่มีเสื้อของไอเสื้อตุ๊ดจีนขายนี่มีนะนี่เป็นไอดีญี่ปุ่นนะครับยังมีขายนะครับไม่ใช่ไม่มีนะมีนะไอดีญี่ปุ่นแล้วก็อีเวนต์มีแตกต่างไหมขอดูนิดนึงขอดูแพ็คนิดนึงนะครับปึ๊บนี่ไม่ต่างแพ็คไม่ต่างนะฮะแพ็คไม่ต่างแต่ดูที่อีเวนต์หน่อยเผื่ออีเวนต์บางทีอีเวนต์ญี่ปุ่นมันจะมีความต่างอยู่นะครับมีความต่างอยู่ไหมมีไหมเหมือนจะไม่มีเนาะรอบนี้เหมือนจะไม่ต่างนะครับโอเคไม่มีอะไรพิเศษเลยนะครับผมเงียบเหงาเหลือเกินรอบนี้อ่ะมาขอโฟเดนหน่อยขอฟิวโฟเดนหน่อยครับผมโฟเดนบูสเตอร์จะเป็นชูตติ้งบวก3ด้วยนะครับมากดค้างไว้1 2 3ไปสีฟ้า Welcome to อะไรเอ่ยสีฟ้า47ครับสีฟ้า47เห็นไหมชิวๆไม่ต้องตะโกนรัวๆไวๆผมก็ได้แล้วสีฟ้า47นี่ทำท่านี้เลยอย่าขิงนิดนึงเฮ้ยอยากได้ก็ต้องได้ไว้เฮ้ยเอาเด้จัดทีมแบบไหนดีละเนี่ยขอลงทีมหน่อยนะครับลงทีมหลักไปเลยอย่างนี้ต้องรีวิวแล้วล่ะเปิดได้เองนะฮะต้องรีวิวแล้วไหมยืนตรงไหนเนี่ยใส่ช่องตัวสำรองก่อนนี่ตัวสำรองก็ยังมีไม่ครบอยู่นะต้องยืนกลางลุกแล้วนะครับผมว่าผมเอามาแทนนี่เอามาแทนเป็นกิสมันเฮ้ยต้องเอาไปเล่นปีกไหมเอาแทนชนาทิพย์ไหมเอากิสมันไปเล่นปีกไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ตั้งเป็นหน้าต่ำเนาะให้เป็นโฮเพเยอร์แอคทีฟนะครับเอ้ยแต่กิสมันมันเท้าซ้ายนี่หว่าเท้าซ้ายต้องมาเล่นฝั่งนี้เด้โอ้โหแล้วฝั่งนี้แล้วฝั่งขวาแล้วฝั่งซ้ายจะใครยืนนะฮะฝั่งซ้ายใครยืนดีฮะพาร์เมอร์ยืนได้ไหมเนาะไม่ได้อีกนะฝั่งซ้ายใครยืนดีอ่ะผู้บกเหรอใครดีอ่ะสงสัยต้องไม่พ้นชนาทิพย์เอาชนาทิพย์ยืนไปก่อนแล้วกันเอ้ยว่ะเอาชนาทิพย์ยืนไปก่อนแล้วกันนะครับกว่าจะได้ตัวอื่นทดแทนก็เล่นไปประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะอยากให้รีวิวฟูลโฟเดนนะครับผมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันหน่อยเดี๋ยวผมรีวิวกันอาโชก็จะมีคนอื่นมาแซวอีกว่าโอ้โหพอนักเตะแมนยูนี่รีวิวจังเลยนะฮะไม่รีวิวทีมอื่นบ้างเลยสงสัยรอบนี้ต้องไม่รีวิวกันอาโชแล้วมั้งต้องรีวิวตัวอื่นบ้างเดี๋ยวโดนแซวอีกนะโอเคนะครับอยากให้รีวิวคนไหนก็แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องยังไม่ได้กดติดตามใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องยังไม่ได้กดติดตามช่องบอมสกีโฟนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม If I got time I'm deadly never caught off guard no I'm always ready I got a hand real steady look me in the eye and you'll see no hesitancy about to get real messy